วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสายก็พาคุณยายค่ะมาหาหมอค่ะที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะคะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลของทหารนั่นเองนี่ตอนนี้คุณยายกำลังกินข้าวเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรคะมาหาหมอมาหาหมอตรวจยังคะยังเลยตอนนี้ทำอะไรกำลังกินข้าวกำลังกินข้าวอยู่หรอวันนี้เป็นอะไรทำไมถึงได้มาหาหมอคะเป็นไข้อยู่ขอข้าวมาเองเหรอคะค่ะกินอะไรไหนดูสิอะไรนี่คุณยายข้าวปลาข้าวปลากับแจ่วแจ่วแล้วตอนนี้รอหมอเหรอคะกินข้าวเสร็จก็รอหมอตรวจเมื่อเช้าทำอะไรบ้างคะยังไม่ทำทำสิตอนเช้าทำอะไรบ้างซักประวัติซักประวัติเสร็จแล้วไปไหนคะไปไหนก็รอเอาไปเจาะก็รอเอาไปเจาะเลือดเจาะเลือดยังคะเรามาโรงพยาบาลไหนกันคะนี่ที่นี่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลค่ายอะไรคะค่ายสรรพสิทธิ์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนของโรงพยาบาลเนี่ยนั่งกินข้าวนั่นแหละเรานั่งอยู่ที่ไหนโรงอาหารแต่ว่าเราไม่ซื้อข้าวโรงอาหารใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่ซื้อข้าวโรงอาหารมันเปลืองใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาคุณยายกินข้าวก่อนนะคะคุณยายสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่ไหมเพื่อนตอนนี้นะคะคุณยายก็พาใส่กินข้าวนี่จะคุณชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะแจ่วคุณยายทำอ่ะจะชอบกินแจ่วกะหล่ำง่ายตายแล้วทำมันทำไม่เผ็ดมากครับไม่ถึงมากหรออร่อยไหมคะคุณยายนัวมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นแล้วครั้งที่สองไปไหนคะไปรอหมอไปรอหมอกินข้าวอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มแล้วครับโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ